เร่ว,ว่าหลายพื้นที่ในบ้านเราตอนนี้ยังคงประสบปัญหาเรื่องของไฟป่านะครับมีกําลังใจครับส่งถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อดับไฟและก็ควบคุมสถานการณ์หมอกควันซึ่งเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนั่งเรือเดินเท้าเข้าป่าด้วยนะครับในพื้นที่เพื่อกําลังใจเจ้าหน้าที่ยในอุทยานแห่งชาติสีลานนา มีการสั่งเพิ่มอาหารและก็น้ำดื่มนะครับรวมไปถึงอาหารมื้อดึกด้วยที่ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ป่ากว่า24ชั่วโมงซึ่งก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเหนื่อยและเครียดครับแต่ว่าขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี่ยครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำคณะครับทั้งนั่งเรือ เดินทางด้วยเรือแล้วก็เดินเท้าเข้าป่าแล้วก็เข้าไปยังพื้นที่สูงครับในอุทยานแห่งชาติสีลานนาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้กำลังใจและก็ตรวจเยี่ยมการส่งกําลังบํารุงให้กับชุดเฝ้าระวังรักษาป่าซึ่งผู้ว่าเชียงใหม่นะครับบอกว่ามาดูสภาพการทํางานและการกินอยู่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงยืนยันว่างบป,ประมาณรัฐมีเพียงพอแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องทํางานตลอดเวลา จึงสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติโดยการจัดหาอาหารและน้นําในรอบดึกให้และก็นําส่งในช่วงกลางคืนนะครับผู้ว่าบอกแบบนี้ครับว่ามันไม่ใช่ว่ามีมูลค่าอะไรนะแต่มันคือน้ําใจที่จะให้กับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าส่วนของบริจาคจากประชาชนนะครับเราก็จะนําส่งเพิ่มเติมอีกย้ําว่าของจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่าย และอยากให้ทุกคนนั้นให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกคนที่ทํางานทั้งเหนื่อยและเครียดนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจจะทํางานให้ดีที่สุดเพื่อให้คนเชียงใหม่ได้หายใจได้สะดวกกลับก็เกิดการแจ้งเร็วแจ้งเร็วก็วางแผนแล้วก็ดับได้เร็วมันก็ไม่เกิดควันสะสมที่จะลอยไปสร้างฝุ่น p m 2 5 ที่ทาให้คนเชียงใหม่ก็เดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจทําให้คนเชียงใหม่ทั้งสองล้านคนแม้ว่าเราไม่รู้จักว่าใครเป็นใครบ้างแต่ว่าหัวใจของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่นะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็กล่าวถึงเรื่องความเชื่อของการเผาเพื่อให้ผักหวานแตกยอดยืนยันไม่เป็นความจริงนะครับผักหวานเนี่ยสามารถแตกยอดได้เองอยู่แล้วโดยไม่ต้องเผากับเชื่อเดียวกับพฤติกรรมการเผารังมดแดงเพื่อเก็บไข่มดแดง ทั้งที่ใช้แป้งโรยก็ไล่มดออกจากรังได้เหมือนกันท่านผู้ว่าเชียงใหม่ย,ย้ำนะครับว่าการใช้ไฟไม่ใช่สิ่งจำเป็นเสมอไปซึ่งต้องพยายามทำความเข้าใจกันต่อไปครับ